นี่ทุกคนตอนนี้พี่กำลังเล่นไมค์ครับด้วยเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะโกโจดอกบนมือถือนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับไม่ต้องต่อผ่านแอปอะไรเลยนะสามารถตีได้ด้วยแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะวางบล็อกได้ด้วยนะกดคลิกขวาวางบล็อกได้กดคลิกซ้ายตีนะครับกดกินอาหารได้อะไรพวกนี้หมดเลยกด E เปิดกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีเมาส์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะกด Q โยนของนะครับนี่กดวิ่งนะครับกด W ไปแล้วก็กดในส่วนของคอนปุ่มคอนโทรลนะครับสเปซบาร์กระโดดได้นะครับพิ้วๆเหมือนคอมเลยนะวิธีการต่อใช้งานเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราต้องซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางโกโจด็อกมาก่อนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเมื่อซื้อมาแล้วนะอย่าลืมชาร์จแบตเลยนะมันจะมีรูชาร์จแบตตรงนี้2รูเขาจะให้สายมานะเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเมื่อชาร์จเสร็จแล้วก็มาเปิดใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานเป็นไงไปรับชมกันเลยครับคันเลขนะครับแล้วก็มาที่จะตัวคีย์บอร์ดเราก่อนนะจะเห็นปุ่มบนเห็นไหมตรงนี้นะครับนะปรับให้เป็นปุ่มออนไว้นะท่านผู้ชมนะนี่ปรับให้เป็นปุ่มออนแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วมันก็จะมีไฟขึ้นสามารถปรับแสงสีไฟได้นะตรงนี้ปรับแสงสว่างได้ตรงนี้สลับสีนะท่านผู้ชมนะแล้วกดคอนเน็กต์นะครับปุ่มคอนเน็กต์ตรงนี้1ครั้งเพื่อให้มันขึ้นไฟกระพริบกระพริบบลูทูธแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับต่อมานะครับเมาส์นะฮะท่านผู้ชมนะเราก็มาที่ด้านหลังได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ปรับมาตรงคำว่าบลูทูธตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับปึ๊บให้ไฟมันกระพริบนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับ DPI ด้านบนตรงนี้ได้นะครับปรับได้นะความเร็วเมาส์นะตรงนี้นี่ปรับได้นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นก็มาที่เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะท่านผู้ชมแล้วก็ปัดลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่าบลูทูธนะเห็นไหมรูปบลูทูธตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลือกนะท่านผู้ชมนะนี่ค้นหานะครับค้นหาอุปกรณ์ก่อนนะนี่ก็จะเจอกับในส่วนของ2ชื่อนะบลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT 5.2 เมาส์ให้เลือก2อันนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเชื่อมต่อทั้ง2อันเลยนะทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นเราก็ปัดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าจะตัวเกม Minecraft ได้เลยนะจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เมาส์เรามาแล้วนะครับนี่เข้าเกม Minecraft ได้เลยนะนี่มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองเล่นกันดูนะท่านผู้ชมนะนี่เราจะไปเลือกสักอันนึงก่อนเนาะนี่กด P ได้เลยนะครับใช้เมาส์กดได้เลยนะแล้วก็ create นะครับ create world นะครับตรงนี้survival กันหรือว่า creative ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่จะเอา survival นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วกด create นี่มาแล้วนะครับนี่ใช้งานได้จริงเลยนะนี่กด WASD เป็นการเดินนะท่านผู้ชมนะนี่ WASD เป็นการเดินนะครับเห็นไหมนี่ WASD นะเดินไปนะครับดูนะเดิน WASD WASE อย่างนี้ได้เลยเดินได้เลยนะครับท่านผู้ชมสเปซบาร์กระโดดนะครับนี่ดูนะสเปซบาร์กระโดดนะครับเดินไปข้างหน้านะครับแล้วกดคอนโทรลนะฮะจะเป็นวิ่งไวนะครับนี่กระโดดได้นะครับกระโดดได้นะฮะหรือว่าเดินไปข้างหน้าแล้วกดชิปจะเป็นนั่งลงนะครับแบบนี้เลยกดคลิกซ้ายจะเป็นการตีบล็อกนะตีอย่างนี้กดคลิกซ้ายนี่เป็นการตีนะเห็นไหมคลิกซ้ายฝั่งนี้นะครับตีนะฮะตีบล็อกได้ทีนี้ถ้าเมาส์มันไวไปนะท่านผู้ชมนะหรือว่าช้าไปเราสามารถปรับดีไปไอตรงนี้ได้นะครับนี่กดได้ปึ๊บเห็นไหมอันนี้ช้าอันนี้ไวขึ้นมาอันนี้ไวสุดนี่ช้าโอเคทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้เนาะเดี๋ยวไปเก็บบล็อกได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกบล็อกเราก็กดได้นะคลิก1 2 3อย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเลือกได้เห็นไหมหรือว่ากดลูกกิ้งก็ได้นะครับกดลูกกิ้งเมาส์บนเมาส์ก็ได้นะฮะนะครับทีนี้เราต้องการวางบล็อกทำไงนะครับกดที่ขวาวางบล็อกแบบนี้เลยนะครับลิงแล้วก็วางตีใหม่ปึ๊บแล้วก็ลิงแล้วก็วางเห็นไหมได้เลยนะครับเนาะกด E จะเป็นการเปิดกระเป๋านะเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับสามารถคราฟอะไรพวกนี้ได้นะครับเนาะแล้วกด Q เป็นการทิ้งของนะเดี๋ยวผมจะลองทิ้งของให้ดูนะครับนี่ดูนะคนดูกด Q ทิ้งของอย่างนี้เลยโยนของทิ้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปุ่มพื้นฐานประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเจ้าตัวเกม Minecraft นะอันนี้นะครับใช้ได้ทั้งในส่วนของทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยนะไม่จำเป็นต้องลงแอปเสริมอะไรนะในการเล่นเกม Minecraft ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใช้ได้ทั้ง2มือถือเลยนะนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับซื้อไปใช้งานได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมสำหรับมือถือที่รองรับนะนี้ผมก็แนะนํา Android นี่เป็นเวอร์ชั่น10แล้วกันเนาะ Android 10ขึ้นไปนะครับเนาะไปซื้อมาใช้งานกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า